รถดิฉันได้มีพระรถคุณมีพระไหมคะก็มีแขวนไว้อยู่บ้างเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจเวลาขับรถไปตามต่างจังหวัดขับทางไกลอย่างน้อยก็มีอะไรไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจกันบ้างส่วนหนึ่งเป็นพระอะไรอ่ะพระรอดครับผมอ่าพระรอดงั้นไปดูกันค่ะคนที่เอาพระขึ้นรถไปด้วยแล้วไฟไหม้พระรอดจะรอดไหมอาการจะเป็นอย่างไรไฟไหม้รถแล้วค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเชฟโรเล็ตคันนี้ เบเต่ว่าคันนี้ค่ะไฟไหม้เลยค่ะขนาดอยู่บนทางที่จะขึ้นไปทางด่วนพอดีเลยผู้ในยสารเนี่ยมี3คนด้วยกันรวมทั้งพระและเนนค่ะพระจริงๆเลยพอไฟไหม้รถดูซิว่าพระจะรอดหรือไม่รอดพระรอดที่ว่านี่คือ พระสงฆ์เนี่ยค่ะ<ล>แล้วก็เนนอีกหนึ่งรูปโดยคนที่ขับคือคุณสราวุฒิปานโสนพลอายุ42ปีแล้วเล่าให้ฟังว่าวันที่ขับเนี่ยผมก็ไปกับหลวงพ่อเลยหลวงพ่อคือหลวงพ่อปัญญาอายุ67ปีแล้วแล้วก็ผมแล้วก็เนนอีกคนหนึ่งเนนอายุ5ขวบเท่านั้นค่ะขณะที่ขับไปเส้นพุทธมนตรเสรจฐุระก็ขับรถไปรับหลวงพ่อมาเราวนี้แหละอุ่นใจพระกับเนนเต็มรถเลยนะคะจะกลับวัดบางพูทนอกที่ปักเกร็ด ปรากฏว่ามาถึงที่เกิดเหตุเห็นควันลอยมาจากหน้ากระโปรงรถค่ะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเปิดฝากระโปรงคุณดินคุณผู้ชมดูนะคะเปิดฝากระโปรงปุ๊บไฟลวกเลยค่ะคือไฟมันพุ่งพวยพุ่งออกมาจากฝากระโปงไฟลวกแขนและมือทันทีอแต่ไม่มากคือขนตานี่ไหมเลยอ่ะคือไฟมันพุ่งออกมาจากฝากระโปงเลยค่ะพอตัวเองเห็นว่าไฟไหม้รถเท่านั้นใจยังห่วงพระค่ะเลยหันไปมองพระและเนนปรากฏว่าทั้งสองรูป โดดออกมาจากรถไม่ต้องนิมนต์เลยค่ะเราเคยได้ยินแต่พระกระโดดกำแพงอันนี้กระโดดออกจากรถเลยนะคะหลวงพ่อปัญญาก็บอกออาแน่แหละสิอาตมานั่งอยู่กับเนนอยู่ที่เบาะหลังพอเ,เห็นควันพวยพุ่งเข้ามาเท่านั้นแหละอาตมาตกใจจริงๆไม่ต้องรอไม่รอค่ะไม่รอ,รอนิมนต์นเลยค่ะบอกเนนไปอ่ะไปโดดเลยค่ะวิ่งออกมาจากรถหนีกลัวว่าจะระเบิดนะคะดูจากสภาพ โอ้จริงๆพระท่านก็ตัดสินใจถูกแล้วล่ะค,ะค่ะจะนั่งรออะไรล่ะคุณเรย์ถูกต้องครับรถทันนี้เป็นรถน้ํามันดีเซลนะคะโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่ใช่ติดแกส๊สอันนี้พี่สราวุธบอกมาเพราะว่าถ้าติดแกส๊สโอ้ไม่มีแล้วกระจกกระจกคือถ้าติดแก๊สแล้วคงจะระเบิดหรือไฟลุกรุนแรงกว่านี้ค่ะและโชคดีด้วยที่พระและเนนท่านกระโดดออกมาก่อนเพราะว่าคุณสราวุธเองท่านเดินออกมาแล้วก็มาเปิดก็เลยไม่ได้อยู่ในรถนะคะแป๊บเดียวเท่านั้น ลามไหมทั้งรถเลยเอาเป็นว่าไม่มีใครเจ็บเท่าไหร่นอกจาก,จากเจ้าของรถหรือว่าคนขับเนี่ยโดนไฟลวกมือก็บแขนไปนิดหน่อยค่ะตอนนี้ไปแจ้งความแล้วที่สพบางัวทองเพื่อเป็นหลักฐานไปฟังเสียงหลวงพ่อปัญญากันค่ะดได้รถเพิ่งทำมามรถเกเครื่องมารถเพิ่งยกเครื่องมาด้วยใช่ ได้สามวันเองเครื่องเดิมเนี่ยต้องทำแต่ว่าเราซื้ออะไรมาอะไหล่ไห้ไปซื้อนี่ยังไม่ได้ให้ค่าอะไรก็เลยคือเราก็เสียดายนะหลวงพ่อนะเพิ่งทำเพิ่งซ่อมเครื่องมาด้วยสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะครับอนไม่หมดเลยบ่นก็ยังไม่หมดเลยแม่พระรอดแล้วก็อารมณ์ดีค่ะแต่ก็เสียดายยกเครื่องมาใหม่เพราอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบไฟฟายังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะ แต่ยังไงก็รอดทั้งสองรูปนะคะรวมทั้งคนขับก,ก็รอดด้วยพระรอดแต่รถไม่รอดนะ,ะโอ้โหเรียบร้อยเลยค่ะ